สวัสดีค่ะนะคะทุกๆคนป้าก็มาคุยกับพวกคุณเหมือนเดิมเมื่อกี้ลองใช้ตัวนี้อัดเข้าไปละไม่รู้ไหมคะว่าเท่าไหร่พอเอาไฟล์ลงคอมเท่านั้นแหละอัดเสร็จแล้วนะ30 นาทีล่อไปเกือบ10 จิกะไบต์ค่ะนะคะ10 จิกะไบต์อ่ะถ้าคิดเป็นเงินเท่าไหร่คุณลองคิดเอาซะกันป้าเลยบอกงั้นกูแคนเซิลไฟล์มึงใหญ่เกินไปคือพวกอันนี้นะครับเราใช้คือคนอื่นเขาไม่รู้หรอกว่าการนับไฟล์เป็นยังไงเพราะเขาใช้อินเทอร์เน็ตบ้านอันลิมิตกันนะคะแต่ส่วนป้าเนี่ยเป็นสัมภเวสีค่ะเป็นผีไม่มีสารนะคะก็เลยต้องใช้อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ที่ไปได้ทั่วโลกนะคะอย่างนี้ค่ะมันจะบอกจิกะไบต์ตรงนี้เลยค่ะป้าขออนุญาตปิดนะจริงๆก็ยี่ห้อนั่นแหละหัวเว่ยเดี๋ยวมึงล้อกูเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะนั่นเลยคือใช้ได้ทั่วโลกก็เหมือนโทรศัพท์รูมมิ่งอะค่ะเหมือนโทรศัพท์รูมมิ่งแล้วก็ใช้ว่าใช้ไปกี่กิกะไบต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเราอยู่นอกพื้นที่กิกะไบต์มันก็จะเพิ่มขึ้นใน1 เดือนน่ะป้าอาจจะไม่พอใช้ป้าคิดอย่างนี้ไงอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดจริงๆมีคนก็จะออกค่าเน็ตให้ป้านะออกซื้อให้เพิ่มเลยพวกนั้นเนี่ยซื้อให้เพิ่มเลยแต่ป้าก็ขอบคุณค่ะไม่ต้องเดี๋ยวป้าใช้วิธีประหยัดเอานะคะอะไรที่เรานับไฟล์แล้วเนี่ยมันใหญ่มากลดลงไม่เอานะคะอะไรที่พอเราจะพึ่งตัวเองได้น่ะคือถ้าเป็นคนอื่นน่ะเพื่อนจะออกให้เงี้ยกูว่าเอานะเขาเรียกว่าอะไรของฟรีปุ๊บรีบเอาเลยแต่เราต้องนึกถึงสิว่าเงินเพื่อนก็เหมือนเงินเราอะอะไรประหยัดช่วยเพื่อนได้เราก็ประหยัดอันนี้ป้ากล้าพูดเลยนะว่าไม่กล้าว่ะเพราะว่าถึงมันจะเป็นของฟรีเขาซื้อให้อีกเท่าตัวเลยนะบอกใช้เต็มเลยป้าไม่ต้องมาเขาเรียกว่าอะไรเขาอยากให้เราไลฟ์สดด้วยเราก็เลยบอกว่าไลฟ์สดอ่ะมันใช้อินเทอร์เน็ตเยอะนอกจากไอ้พวกที่เขาอยู่ที่บ้านนะคะหมายถึงว่าอินเทอร์เน็ตบ้านอันลิมิตเนี่ยเสียเป็นเดือนแล้วอ่ะนั่นต่างกันแต่ของป้าเนี่ยนี่คือกล่องอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่นะคะกล่องเดียวนะคะใช้ทั่วโลกค่ะค่ากล่องแพงมากขอบอกแค่นี้แพงนะป้าก็ไม่บอกดีกว่าว่าราคาเท่าไหร่นะคะก็พอๆกับโทรศัพท์มือถือดีๆเครื่องนึงนั่นแหละนะคะป้าก็เลยต้องใช้วิธีช่วยเหลือตัวเองโดยการประหยัดนะคะอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดเพราะว่าถ้าเราเอาเงินเพื่อนมาฟุ่มเฟือยไอ้คนที่รวยมันก็คือบริษัทที่มันขายสัญญาณแล้วคนที่จะจนลงก็คือเพื่อนเราจริงอยู่มันของเพื่อนเพื่อนคือป้ามีเพื่อนที่เขาเป็นนายทุนแบบว่าอยากช่วยป้าเพนคือเหมือนไม่สะใจป้าเพนไลฟ์สดเลยอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะป้านะเดี๋ยวจัดให้เขามีเงินจริงๆแล้วเขามีเงินป้าบอกเลยนะส่วนป้าเนี่ยสามีก็ซื้อให้นะคะซื้อให้ป้าเขาพูดว่ายังไงรู้ไหมเธอใช้เยอะใช้อินเทอร์เน็ตเยอะกับพวกนักธุรกิจอีกเราก็นึกในใจก็นักธุรกิจมันไม่ได้อัพคลิปเนาะก็กูอัพคลิปอะเพราะมันแพงไม่ใช่แพงคือคุณคะคุณไปคิดเองว่าแต่ละประเทศน่ะอินเทอร์เน็ตจิกะไบต์ละเท่าไหร่นะคะอัพคลิป1 ชั่วโมงเนี่ย6 จิกะไบต์กว่าตลอดเพราะฉะนั้นป้าจะต้องลดเวลาบ้างอะไรบ้างแล้วคือลดไฟล์เนี่ยป้าลดสุดๆละบอกตรงๆลดสุดๆจนแบบเขาเรียกว่าทำได้แค่เนี้ยสุดความสามารถป้าก็เลยบอกกับทุกคนนะคะใครจะล้อกูว่ากูขี้เหนียวก็เรื่องพวกมึงอะนะเรื่องพวกมึงเพราะว่ากูเคยจนมาแล้วนะเคยจนมาแล้วแล้วก็เคยมีฐานะอีกระดับนึงมาแล้วด้วยการขายก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องคนดูถูกคนขายก๋วยเตี๋ยวด้วยนะเดี๋ยววันหลังกูจะมาพูดให้ฟังว่าไอ้พวกหมิ่นเงินน้อยเนี่ยกูไม่รู้จะพูดยังไงวะวันนี้เลยป้าก็เลยไปได้คลิปของน้องคนหนึ่งนะคะอายุน้อย100 ล้านนะคะก็คืออยากจะให้ทุกคนได้ฟังหลายคนอาจจะได้ฟังจากรายการแล้วป้าก็ขอมอบเครดิตให้นี้รายการอายุน้อย100 ล้านนะคะส่วนป้าเคยพูดไปแล้วค่ะเมียฝรั่งฐานะไม่ได้ต่างกันแต่ทำไมป้ามีอัซเซสซอรี่มากกว่าคนอื่นนะคะคือป้าเนี่ยรู้จักกินรู้จักใช้อย่างสามีให้ค่ากับข้าวเนี่ยอาทิตย์ละ 1,000 ดิห้าม
หรือเดือนอาทิตย์ละ 10,000 เนี่ยป้ายอมเหนื่อยไปตลาดเน่าๆไม่เดินแต่ห้างก็ไปซื้อกับข้าวตามตลาดสดทั่วๆไปที่พวกมันเคยเอามาล้อโว้ยคนรวยเหี้ยอะไรซื้อกล้วยทีละครึ่งเวมึงจะซื้อมาทิ้งทำหายเหี้ยอะไรมึงต้องนับตัวมึงเองว่ามึงกินกล้วยวันละกี่ลูกถ้ามึงกินกล้วยวันละลูกก็ควรจะซื้อกล้วยมาแค่7ลูกครบ7วันมันเน่าพอดีเลยคือมันลิมิตที่มึงแดกไม่ได้แล้วอะคือเกินนั้นมึงต้องทิ้งอะมึงจะซื้อมาทิ้งทำหายเหี้ยอะไรบางคนเนี่ยยิ่งใช้เงินคนอื่นอย่างป้านะถ้าจะใช้เงินถือว่าเอ้ยผัวกูหาได้กูใช้ไม่ใช่ค่ะแล้วก็ป้าก็มีส่วนต่างที่เก็บนั่นแหละไว้ซื้อโน่นซื้อนี่อะไรเงี้ยเงินเดือนก็ได้นะเขาก็ให้ไว้ส่วนหนึ่งค่ากับข้าวเขาก็ไว้ให้ส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ากับข้าวค่าของใช้ในบ้านนะไม่ใช่กับข้าวอย่างเดียวนะแป๊บตะบู่ยาสีฟันด้วยนะมึงเวลาผัวกูบีบยาสีฟันทีกูใจหายว่ะกูเป็นอย่างจริงๆแล้วเวลาไปช้อปปิ้งกับผัวนะคือเห็นเขาหยิบจุ๊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 บใส่เนี่ยกูใจหายเลยเพราะว่าอะไรก็กูคนจ่ายตังค์อ่ะมันหน้าที่กูอ่ะไม่ใช่ว่าอุ้ยทุกคนเห็นว่าผัวมันเป็นอ่ะกูถึงไม่ค่อยรับเพื่อนเข้าบ้านไงถามว่าทำไมถูกไหมคือคุณคะสามีเนี่ยป้าเนี่ยเขาเรื่องกินเขาเต็มที่นะคะเขาเต็มที่เวลาเพื่อนมาเนี่ยเขาก็จะชอบเองแต่เราจ่ายเนี่ยคุณคิดว่าเราจะใจหายแค่ไหนอ่ะยิ่งเพื่อนไทยมาเนี่ยเขาคิดเลยบ้านนี้รวยกูกินอย่างเดียวไม่ได้นะคิดอย่างนั้นไม่ได้นึกถึงคนที่เขาขี้เหนียวอย่างป้ามั่งเลยวันนี้ป้าก็ไม่เอาคนที่รวยมากเป็นเจ้าของธุรกิจจนหมดตัวแล้วก็ขึ้นมารวยใหม่ว่าเขามีแนวคิดเป็นยังไงนะคะแล้วถูกใจอายุน้อยร้อยล้านไม่คอยวาสนากับอีพวกอายุน้อยคอยแต่ขอตังค์คนเนี่ยแม่งคนละเรื่องเลยฟังเราไม่ยอมรับในอาชีพของเขาลูกอะไรจะรู้สึกรังเกียจพ่อเพราะว่าฉันขายไก่ย่างอ่ะคอยเป็นลูกคนที่3ค่ะเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านเดิมทีนี้คือถือว่ามีฐานะคุณพ่อคุณแม่ก็ทำธุรกิจจัดสรรคือทุกอย่างดีมาหมดไอ้ที่ว่าดีเนี่ยดีขนาดไหนครับใช้ชีวิตอย่างคุณหนูตื่นเช้ามาเงี้ยค่ะเรามีหน้าที่แค่อาบน้ำรองเท้านักเรียนวางไว้แล้วอยู่หน้าบ้านขัดเรียบร้อยเงากริ๊กกระเป๋าวางพร้อมเพื่อให้เราเที่ยวเมืองนอกด้วยนั่งรถอะไรนั่งรถเบนซ์นั่งรถเป็นโรงเรียนด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งที่ปี40ธุรกิจคุณพ่อนั่นแหละปีเดียวกันที่ป้าเจอปัญหาเหมือนกันแต่ว่าคุณพ่อก็เรียกมาคุยว่าเออเจ้าหน้านะตอนนี้เนี่ยป้ามีหนี้สินอยู่เท่าไหร่จะต้องทำยังไงเพื่อให้เราถ้าจำไม่ผิดปี40เนี่ยฟองสบู่ IMF ป้าถึงบอกแล้วว่าการเมืองเนี่ยมันส่งผลกระทบกับประชาชนคนในชาติอันนี้คือมีการทำรัฐประหารจำได้ว่ารู้สึกว่ายุคชาติชายชุนวันนะถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าก็โดนกันทั่วหน้าแหละนะคะอันนี้เจ้าของธุรกิจนะเจ้าของบริษัทใหญ่โรงงานนะเอามาคุยให้ฟังต่อสามารถอยู่รอดได้งานที่คุณพ่อเลือกที่จะเอามาจุนเจือครอบครัวคืออะไรคะขายไก่ย่างแต่ต้นไม้ได้สักนิดสักหน่อยก็น่าจะยังดีเรารู้สึกไงอายมากไม่กล้าบอกใครเลยว่าเพราะเรามาขายไก่ย่างไม่กล้าพูดตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะตอนนั้น17ปีแล้วค่ะกำลังจะเข้ามหาลัยปี1เราได้ช่วยคุณพ่อไหมนะตอนนั้นนะคะช่วยเป็นหน้าม้าค่ะแกล้งทำเป็นลูกค้าคอยเรียกลูกค้าให้เราฟอร์มว่าเราเป็นลูกค้าทำแค่นั้นค่ะจะไม่ทำมากกว่านั้นจะไม่ไปช่วยคุณพ่อสับไก่ไม่มีทางไม่เด็ดขาดเราอยู่ในสังคมนึงอ่ะแล้วพ่อซึ่งเคยเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่ดีคุณพ่อมาบอกว่าจะขายไก่ย่างความรู้สึกมันรับไม่ได้คอยจะต้องบอกเลยว่าป้าป๋าอย่ามารับหน้าคณะให้ไปรับหลังคณะนะเพื่อที่จะได้แบบไม่มีใครเห็นน่ะนี่คือสังคมไทยค่ะนะสังคมไทยยังเป็นสังคมชนชั้นสังคมคนรวยสังคมคนจนสังคมที่เคยรวยแล้วมาจนแต่คุณเชื่อหรือเปล่าคะว่าที่เมืองนอกไม่มีสังคมแบบนี้สังคมในเมืองนอกนะคะที่ประเทศที่เจริญแล้วเนี่ย
เขาเห็นคนเท่าเทียมกันเขาถึงไม่สนใจมึงจะแต่งตัวรอดใส่ถือกระเป๋าใบละ 2-3 ล้านเรื่องมึงมึงจะถือใส่เสื้อผ้าเหมือนขอทานเรื่องมึงเท่าเทียมกันเข้าร้านกระฟอกกาแฟหรือว่าไปกินอะไรก็ช่างเขาให้เท่าเทียมกันนะไม่ใช่เหมือนประเทศไทยนะว่าแต่งตัวไม่ดีมึงลาก่อนไม่ใช่นะในต่างประเทศที่ป้าถึงบอกว่าอยากสู้เพื่อความเท่าเทียมกันมันจะได้ไม่มีแบบเนี้ยเกิดขึ้นในหัวใจเด็กมันจะได้รับได้ทุกสภาพนะคะแล้วฟังกันต่อนิดนึงเพราะป้าชอบว่าเรานั่งรถกระบะแล้วข้างหลังเป็นถังหมักไก่ป้าขอร้องนะรอตรงนี้นะเดี๋ยวพลอยเดินไปเองผมคิดว่าพ่อก็จะเจ็บปวดนะคิดว่าอะไรคือความเจ็บปวดของคุณพ่อเราไม่ยอมรับอ่ะเราไม่ยอมรับในอาชีพของเขาแม่นี่โคตรคุณนายเลยดีมึงนะเราตอบเลยแต่เขาก็ขายแต่ยอดพ่อก็เลยบอกว่าอยากได้เงินก็ต้องค้าขายนะขายขนมนะทีละคือนี่แหละค่ะเงินน่ะถ้าจะอยากได้อ่ะต้องทำงานไม่ใช่แบมือขอคนอื่นเขานะคะขายขนมเนี่ยเดี๋ยวป้ามาเล่าให้ฟังกันแล้วกันคนอื่นก่อนทีหลังป้ายังไม่มีขนมเขาก็เลยกลับไปนั่งนึกดูว่าขนมบ้านๆขนมไทยๆเราเนี่ยแหละที่กินได้ตั้งแต่เด็กจนโตก็เลยตกลงสรุปมาทำทองม้วนกล่องถุงแรกอะค่ะลูกค้าเราขายให้ลูกค้าถุงละ25บาทภูมิใจมากภูมิใจที่สุดภูมิใจรู้สึกว่าเราทำได้อะเราอยากได้กระเป๋าดินสอเนี่ยเรายังต้องขาย100ถุงเนี่ยค่ะแต่กับคุณพ่อเนี่ยที่เขาจะต้องดูแลร้านดูแลคุณแม่ดูแลพี่ชายทั้งสองแล้วก็ดูแลทั้งตัวพลอยด้วยแล้วไม่ใช่แค่นั้นเขาต้องดูแลพนักงานน้องๆทุกคนเขาต้องเหนื่อยกว่าเรามากรู้อะไรจ้ารู้สึกรังเกียจพ่อเพราะว่าฉันขายไก่ย่างอะเราต้องทิ้งความอายไว้แล้วก็หันกลับมาภูมิใจในตัวพ่อของเราตอนนั้นเรามีหน้าที่เรียนเราก็จะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดจบตีธรรมศาสตร์จบโทด้วยจบโทโภชนศาสตร์ค่ะที่มหิดลค่ะเราก็ได้เอาความรู้มาพัฒนาที่นี่แล้วก็สามารถที่จะเอาไก่ย่างของเราเนี่ยมาแพ็คด้วยวิธีการนึงซึ่งสามารถส่งต่างประเทศได้คุมมาตรฐานของไก่ทุกตัวที่ออกจากเตาเรื่องของครัวกลางที่จะต้องควบคุมมาตรฐานของอาหารตอนนี้มี3สาขาค่ะกำลังจะเปิดอีกสาขาหนึ่งเป็นสาขาที่4อยากให้ลูกทุกคนน่ะภูมิใจในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เป็นเขาทำดีที่สุดเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเราถ้าบอกคุณพ่อเรานะวันนี้บอกพ่อเหรอคะบอกพ่อคุณต้องบอกว่าขอโทษที่รู้สึกแบบนั้น ที่รู้สึกเขินที่รู้สึกอายรู้สึกไม่อยากบอกใครว่าคนนี้เป็นพ่อเราอยากให้ทุกคนก้าวข้ามผ่านคำว่าอายไปได้แล้วหันกลับมาภูมิใจก็อยากให้ทุกคนรู้สึกว่ามันไม่ช้าเกินไปที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆถ้าคุณทำได้นะคะคุณก็จะได้เป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปค่ะภูมิใจภูมิใจอายุน้อยร้อยล้านชนินเนตรต่อสหกุลปื้มเห็นไหมเขาบอกแล้วว่าจะเป็นอายุน้อยร้อยล้านได้แหละอย่าบิ่นเงินน้อยอย่านอนรอคอยวาสนานะคะก็คือป้าเนี่ยก็มันปุ๊บพูดเลยพูดไม่ออกเลยอ่ะนะพูดไม่ออกเลยก็อยากจะฝากคนที่ก็ดูถูกคนที่ด้วยอาชีพด้วยนะคะก็มีในลงในไลน์นี่มีดูถูกแต่มันไม่รู้หรอกว่าคนขายก๋วยเตี๋ยวที่มันดูถูกอยู่นะมันหาว่าเขาเนี่ยอุ้ยมันมาเปรียบเรื่องระดับมันสมองกระจกเกินไอ้คนขายก๋วยเตี๋ยวป้าจะบอกให้นะคะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยขายดีเนี่ยกำไรสุดๆค่ะขอบอกนะป้ากับอดีตสามีก็ขายก๋วยเตี๋ยวก็รู้ค่ะว่ากำไรเยอะแล้วยิ่งเขาขายในต่างประเทศมีสาขาตั้งเยอะอ่ะเอาง่ายๆแค่ละกันไอ้คนขายก๋วยเตี๋ยวที่พวกคุณดูถูกเนี่ยเขาเคยบริจาคทีมเป็น10ล้านนะคะแต่คือพวกเรารู้ค่ะนะคะที่คุณว่าคุณมีความรู้นักหนาเนี่ยคุณเคยบริจาคให้ใครเป็น10ล้านแบบนี้บ้างไหมคะบริจาคให้ในหลวงนี่แหละกูบอกเลยนะบริจาคให้ในหลวงเนี่ยเป็นรางวัลเนี่ยของขวัญเลยคือสมัยที่ว่าตาไม่สว่างมันเหมือนกันนี่แหละก็เกิดมาก็สลิมเหมือนกันหมดแหละ
ก็ไม่อยากให้ใครเนี่ยมาดูถูกอาชีพของคนอื่นนะและอย่างหนึ่งคนที่ดูถูกคนอื่นเนี่ยด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างน้องคนนี้เขาจบโทมหิดลตรีธรรมศาสตร์โทมหิดลเขายังไม่ได้ดูถูกอาชีพย่างไก่เลยอีแก้วปิ่งไก่อันนี้เขาต้องร้องคุณพ่อปิ่งไก่นะเขาไม่ดูถูกกันหรอกแต่คนไทยเนี่ยไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรนะบอกจะสู้เพื่อประชาธิปไตยมึงยังดูถูกคนกันอยู่เลยอ่ะกูไม่เข้าใจและไอ้พวกที่รวยนะแต่บอกว่าจนทำไงอ่ะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรดราม่านะสำหรับกูนี่ไม่เคยดราม่านะบอกตรงๆว่ะไม่ให้คนรู้เลยก็เพิ่งรู้เนี่ยว่ากูใช้เน็ตแพงกว่าคนอื่นเนี่ยพวกมึงก็เพิ่งรู้ก็กล่าวฝากเพื่อนนะไม่ต้องส่งขอบคุณไว้รับไว้ที่ใจจริงๆกลับตรงตักงามๆเลยนะเนี่ยแต่เราไม่ได้ดูถูกเงินเขานะเรียกว่าไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยก็คือเราไม่อยากฟุ่มเฟือยตรงนี้แหละค่ะที่ป้าเขาเรียกว่าหนังหมาเข้าตาเจ๊กค่ะที่สามีตัดสินใจเลือกเราเป็นผู้ที่แต่งงานด้วยแล้วร่วมใช้เขาเรียกว่าอะไรมึงไม่ต้องหาเงินน่ะช่วยกูดูแลเงินอย่างเดียวพออย่าทำเป็นแม่ร้อยช่างกระชังก้นรั่วให้เท่าไหร่ก็หมดนี้นะเขาไม่เอานะคะลูกๆ ก็ถูกสอนมาแบบนี้ป้าสอนลูกแบบนี้จริงๆนะสอนลูกแบบนี้แหละว่าแต่ว่าบางทีเขาก็ไม่ได้เชื่อเราก็ให้เขาเจอเองนะคะแต่สิ่งนึงที่ป้าเชื่ออู้แอบชั่วอีกแล้วจะสอนคนอื่นไม่ให้งมงายเสือกจะไปเชื่อเรื่องแบบนี้เดี๋ยวพวกคุณก็ว่าป้าอีกป้าถูกดูว่าตอนเล็กๆว่าเป็นคนที่วาสนาดีคุณจำได้ปะแต่ป้ามองตัวเองไม่ออกหรอกว่ากูจะวาสนาดีตรงไหนกูจะเอาที่ไหนมารวยเพราะว่าแค่กินไปแต่ละมื้อในเมืองไทยเนี่ยตอนสมัยจนๆตอนเป็นเด็กๆยังไม่มีเลยแต่แม่ไม่ให้ขอเงินใครนะแม่ไม่ให้ขออาหารใครป้ามีป้านะคะป้ามีป้าเป็นพี่สาวแม่บ้านติดกันปากร้ายมากแต่ใจดีนะคะหิวก็มากินข้าวอะมาเอาข้าวไปให้น้องมึงกินพอแม่รู้ข้าวมึงอย่าไปเอาของป้านะเขาก็มีลูกเขาก็ต้องให้ไว้ให้ลูกเขากินคือลูกเขาก็เยอะลูกแม่ก็เยอะคนสมัยโบราณเขาลูกเยอะกันไงนั่นแหละถ้าอยากกินก็ต้องไปทำงานนะสมัยเด็กๆทำงานอะไรได้อ่ะนอกจากรับจ้างพระซื้อของถึงบอกว่าตอนที่วลีได้จักรยานเนาะกูอิจฉาอยากได้มาเป็นจักรยานขี่ไปซื้อนมกระป๋องให้หลวงพ่อหลวงพี่เนนคือวัดที่ป้าอยู่ตอนเด็กๆอ่ะป้าอยู่ติดวัดเลยคนเขารู้อยู่ข้างเมนเลยติดเมนเลยเข้าวิ่งเข้าปุ๊บมาก่อนมาสมัยก่อนมันไม่มีรั้วน้องเข้าปุ๊บก็ถึงกุฏิพระเลยก็ลุงพี่จองกับน้องเฮ้ยมึงแบ่งตรงนี้เขตเขาเรียกว่าแบ่งอาณาเขตทำมาหากิน กูของกูแถบนี้ของมึงแถบนู้นมึงไปแถบนู้นก็ไปเคาะห้องลุงพ่อลุงพี่นมหมดยังเดี๋ยวไปซื้อให้เพราะว่าอะไรลุงพ่อก็จะให้ค่าเดินบาทนึงใช่ป่ะบาทนึงไกลนะจากวัดแสงหวันไปเล่าเพลินๆวันนี้เครียดอย่างไปเรื่องการเมืองมากเลยแต่บอกเลยว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องปากท้องของประชาชนเด็กในเมืองนอกเขาไม่มีจนขนาดนั้นหรอกค่ะขนาดที่ป้าเป็นหรอกแต่คนมันจนกว่าป้ามันก็มีแต่ความที่เราทำงานแลกเงินมาตั้งแต่เด็กๆไงเราถึงไม่เคยขอเงินใครแล้วก็ไม่ให้ใครขอเงินเราแล้วใครดูถูกเงินเรากูโกรธฟังหุ่นเลยแล้วยิ่งมาสะกิดกูนึกกูด่าเลยเอาเล่าต่อก็สมมติว่าเราได้3กระป๋องนม3กระป๋องได้ค่าจ้างเดินก็3บาทอุ๊ยเลิศเลยมึงมาม่าเลยแต่เนี้ยโอ๊ยอาหารสุดยอดของกูนี่คือไวๆหรือว่ามาม่าเมื่อก่อนกินมาม่าชั้นน้อยนะมึงห่อละบาท50ไม่มีปัญญาแดกไวๆหรอกมึงกินได้เก่งๆก็ชั้นน้อยนั่นแหละกูอ่ะ
ไม่ซื้อร้านป้ายุ้ยก็ร้านป้าหวงแล้วก็ร้านป้าพาข้างบ้านก็มีนี่แหละโอ้ก็กูรวยเลยแหละถ้าเกิดกูได้สักวันนึงได้3บาทเนี่ยนะน้องๆกูก็ใช้วิธีนี้แหละแต่น้องกูคนกลางถดถัดอ่ะผู้ชายลงไปมันฉลาดกว่ากูอีกพวกเนี้ยซื้อเบอร์มาขายให้ผู้ใหญ่เล่นแน่แล้วตัวเองก็เก็บนิดหน่อยให้ผู้ใหญ่ยักกันเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขามันก็ฉลาดกว่านั่นอ่ะเขาเรียกว่าตอนหลังก็ไปเป็นครูคณิตศาสตร์วัดผลมันเก่งอ่ะมันคิดเลขเก่งไงนั่นอ่ะมันคิดเก่งตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะก็คือพวกเราต้องดิ้นรนกันไงพอดิ้นรนมันไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรนะเราไม่เคยขอของใครแล้วมันก็เลยส่วนมากจะหนังหมาเข้าตาเจ๊กได้ลูกเขยลูกสะใภ้ดีๆทั้งเลยบ้านเนี้ยเพราะว่าอะไรอ่ะเขาเห็นคุณค่าไงว่าเราเห็นคุณค่าของเงินอย่างสามีป้าเนี่ยถ้าป้าใช้เงินแบบร้อยช่างนางร้อยช่างกระชังก้นรั่วให้เท่าไหร่ก็หมดเขาก็ไม่อยากให้ถูกไหมเนี่ยป้ายังอยากโว้ยป้ายังได้กล้องโซนี่ใหม่เลยรุ่นใหม่อ่ะตัวแค่30,000กว่าเองนะ20,000นั่นแหละตัวเนี้ยมันนานแล้ว5ปีแต่ว่าไม่กล้าซื้อว่ามันซุ่มเฟือยมันฟ้ามันฟุ่มเฟือยยิ่งเราไม่ได้หาเงินอ่ะเรายิ่งต้องเกรงใจชาวบ้านชาวบ้านในที่นี้คือผัวป้าเขาไม่ให้ทำงานยิ่งเกรงใจหนักเลยถ้าเงินเราเองเหรอโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเหนื่อยสักเดือนนึงเดี๋ยวกูก็ได้ละอะไรประมาณเนี้ยเหนื่อย10วันก็ได้แล้วซื้อกล้องตัวนึงไม่ซื้อนี่อันนี้รุ่นเก่าจะบอกให้นะสักก่อนนะมันไม่เหมือนกับกล้องเว็บแคมนะอัจฉริยะต่างกันแล้วก็พิกเซลต่างกันนะฮะแต่พิกเซลใหญ่ๆก็ทำให้อัพลงคลิปลง YouTube เนี่ยเปลืองก็เลยไม่มันละมันคลิปแรกไปแล้วก็อยากให้คุณโชว์ให้คุณดูนี่แหละว่าป้าเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่คือไปไหนก็มีอินเทอร์เน็ตใช้อ่ะไปไหนก็มีใช้ตลอดตรงไหนก็ได้ตรงไหนที่มีสัญญาณโทรศัพท์นะคะใช้ได้หมดพกใส่เป๋าะนะพกใส่เป๋าแล้วก็เชื่อมกับคอมพิวเตอร์เชื่อมกับ iPad เชื่อมคือแชร์อย่างนี้เลยอะนะแล้วของบ้านป้าเนี่ยใช้ของใครของมันเข้าใจคำว่าของใครของมันไหมเข้าใจไหมคะกล่องใครกล่องมันไงสามีมีกล่องนึงของเรามีกล่องนึงดูแลเอาเมื่อก่อนเคยใช้กล่องเดียวกันป้าชอบไปปิดของเขาเพราะว่าป้ากลัวกินเน็ตเขาบอกว่าอย่ามายุ่งของเขาคือแอบปิดประจำเลยนะคะแอบปิดของเขาก็ไม่มีอะไรมากหรอกแล้วให้ฟังว่าเราอย่าดูถูกเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอะไรที่มันประหยัดได้อะก็ประหยัดนะคะอะไรไม่สมควรจ่ายไม่สมควรแต่มีคุณมาพูดถามว่าอีเพนไหนว่ามึงรวยมึงรับบริจาคทำไมอะไรเงี้ยกูไม่ได้รับบริจาคนะกูไม่ได้รับบริจาคไม่ใช่ความคิดกูนะคนอย่างกูไม่เคยแบมือขอใครฟรีนะแต่ว่ามันเป็นไอเดียของกูด่าไปแล้วคลิปที่แล้วกูก็บอกเรื่องมันแต่ที่สุดกูก็เป็นคนจ่ายจริงๆกูเองอ่ะมีบัตรเครดิตที่จะจ่ายได้แต่กูอ่ะหัวไม่อนุญาตให้ใช้บัตรเครดิตผ่านสื่อโซเชียลทุกชนิดเพราะกูอ่านไม่ได้มึงเข้าใจคนอ่านไม่ออกมั้ยแล้วผัวกูโกรธมากเลยตอนนั้นอ่ะแม้มาว่ากูแต่กูก็ใช้ให้เป็นเงินสดเงินสดง่ายกว่าเพราะว่าเขารู้ว่ากูเนี่ยอ่านไม่ออกกดเหี้ยอะไรก็ไม่เป็นมึงคิดว่ากูจะซื้อตั๋วเป็นเหรอตลกกูเอามาตอบแล้วก็มาให้ดูเนี่ยว่าเด็กๆเนี่ยเราต้องยอมรับนะว่าชีวิตคนมันมีขึ้นมีลงนะคะพยายามปรับตัวนะคะปรับตัวแต่คนที่เขาเคยจนอย่างป้าเนี่ยมันเห็นค่าของเงินสมัยก่อนเนี่ยป้าไปขายข้าวโพดช่วยแม่เนี่ยตามงานวัดอ่ะตามงานที่เขามีหนังมิลิเกะนะถุงละบาทเรากะเลยว่าถ้าเกิดหมดข้าวโพดหม้อนี้เราจะได้กำไรเท่าไหร่หม้อนี้หมายถึงว่าไอ้เม็ดที่มันเล็กๆเขาเรียกว่าอะไรวะเม็ดแห้งๆเนี่ยเม็ดแห้งเนี่ยป๊อปคอร์น my mom and me sell popcorn ตามหนังกางแป้งนะคะหนังกางแป้งก็จะรู้เลยว่ากำไรเท่าไหร่ก็คือถ้าเกิดว่าเจอเม็ดข้าวโพดดี
เราก็จะได้กำไรเยอะเพราะมันจะบานถ้ากระโพดไม่ดีมันก็แตกลูกเล็กเราก็ต้องใส่เราก็ยังไงเราก็ต้องใส่ให้เต็มถูกไหมล่ะคะเราก็ต้องให้ลูกค้าเต็มๆถุงไปถ้าเกิดได้โชคดีได้เม็ดข้าวโพดดีต้นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเราก็ได้กำไรเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไปขายกับแม่ก็เนี่ยถึงบอกว่าไม่เคยดูถูกเงินบาทเงินสลึงพอได้ยินใครดูถูกเงินเนี่ยกูแบบกูปี๊ดอ่ะกูบอกตรงปี๊ดนะแล้วกูก็เคยเล่าให้ฟังนะไม่ใช่เหรอตอนเด็กๆเนี่ยกูไม่มีหรอกเสื้อผ้าที่จะต้องได้ซื้อรอเขาให้รอคนข้างบ้านเขาให้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีเงี้ยกูทำไงอ่ะแล้วกูก็ไม่เคยรังเกียจใส่ดีซะด้วยเท่ด้วยอุ่นดีกูต้องการแค่ความอุ่นเชือกเขาเรียกว่าอะไรวะหนังยางมัดข้างหลังอ่ะมึงเคยเห็นไหมเสื้อผู้ใหญ่ตัวโตๆอ่ะกูเอาหนังยางมัดให้แม่มัดแม่มัดให้หน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันตัวใหญ่ใช่ไหมมันก็หล่นมาทางเนี้ยโอ้ยกูก็ดึงขึ้นมันสักพักมันก็หล่นอีกละแม่งเซ็กซี่ทั้งวันกูก็ดึงขึ้นกูบอกแม่เอายางมัดให้หน่อยแม่กูก็มัดให้เลยดึงยิ่งชีวิตกูอย่างเงี้ยกูถึงบอกว่ากูชิวๆถึงบอกว่าน้องเล็กก็โตมาต่างกับกูนะน้องก็ต้องแบบโตแบบว่าเป็นคุณหนูมาก่อนคุณหนูเลยนะโอ้ยมีรองเท้าใสๆขัดวาแวบวางรอเลยถือเป๋าไปเลยอะไรเงี้ยพอเผลอมีคนจัดตารางสอนให้พร้อมนะแต่ชีวิตเราไม่ใช่แต่วันนึงที่น้องเขาจนลงพ่อเขาจนลงว่างั้นแต่พ่อเขาก็จากเจ้าของธุรกิจขับเบนซ์อะเปลี่ยนจากเบนซ์เป็นรถกระบะมึงลองคิดว่าเขาต้องเปลี่ยนน่ะแล้วก็ขายไก่ย่างก็บอกแล้วไงอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยอย่านอนรอคอยวาสนาอย่านอนรอคอยเงินคนอื่นนะคะมันมีศักดิ์ศรีมากกว่ากันเหมือนป้าเลยแหละป้าไม่ดูถูกเงินนะอุ้ยมีเรื่องเล่าตั้งเยอะแยะเรื่องไม่ดูถูกตังค์มึงเรียกใช้กูมาเหอะขอให้กูรู้ว่ากูได้ค่าแรงเถอะมึงเยอะก็ถึงบอกโรงเรียนชุมแสงสนูทิศเนี่ยที่ชุมแสงอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์น่ะใครจำอีม็อกได้ก็ต้องจำอีเพนได้แล้ววะแย่งกันแย่งกันรับจ้างเฮ้ยแบ่งเขาเรียกว่ารีบวิ่งเลยกูเอาเจ้านี้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 เนี่ยคือป้าประโกนประเจียนเอาน้ำแข็งเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ประโกนประเจียนเขาเป็นพี่น้องเขาจะแบ่งอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเขาฉลาดเนี่ยลายฟังขำไม่มีอะไรมากหรอกเอาเบาๆสมองมั้งดิประกวนให้เราประเจียนจะให้อีม็อกอะไรอย่างเงี้ยบางวันก็ประเจียนจะให้อีม็อกประกวนจะให้เราเพราะสองคนเนี้ยเขาขายน้ำแข็งเยอะแล้วเราจะได้ค่าจ้างไปซื้อเนี่ยกักละ2บาทค่าแรงเข้าใจคำว่าค่าแรงไหมเข้าใจป่ะแบกตั้งแต่ร้านน้ำแข็งถ้าเขาว่างถ้าเขาไม่ว่างต้องแบกจากร้านน้ำแข็งนะใส่เอวตึกมาแล้วก็มาไว้ที่ท่าเรือตะเลิดแล้วก็เอาลงจากท่าเรือตะเลิดคือไม่ได้นั่งเรือเป็นครั้งนะมาก่อน50ตังค์ข้ามฟากก็จ่ายเป็นเดือนไปเลยจ่ายเป็นเดือนก็เดือนละจำไม่ได้แล้วว่า10บาทมั้งจำไม่ได้แล้วกูแม่งเรื่องราวนี่มันนานมากแล้วก็เล่าให้ฟังว่าทำไมกูเวลาใครดูถูกเงินกูของขึ้นกูได้ค่าแรงแบกมึงคิดดูนะแบกน้ำแข็งขึ้นตะลิงอ่ะมันอำมหิตชิบหายเลยมึงคิดดูนะเขาฟันดินไว้ให้มันขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่มีไม้กั้นเลยนะมึงต้องเดินดีๆนะถ้าเดินไม่ดีนะแม่งลื่นตกลงไปกูเคยล่วงมาแล้วแล้วช่วงไหนน้ำลดนะโอ้โหพระเจ้าประคุณแม่ขนุนหนังแม่มหาจำเริญชิบหายเดินแบบเอางี้ก็แล้วกันเด็กชุมแสงชนูทิศอ่ะลองนึกเอาก็แล้วกันถ้าเรือสมัยก่อนน่ะคิดเอาเดินขึ้นเดินลงน้ำลงมันก็ลึกใช่ไหมก็ต้องเดินขึ้นเยอะแล้วก็หาบใส่หาบต่อข้างละสองกั๊กนั่นแหละแล้วก็จากตะลิ่งนั่นน่ะบางทีก็หาบขึ้นหาบลงบางทีก็เย็นเอวชะมึงนะเนี่ยได้กว่าจะได้2บาทอ่ะแล้วก็กลางวันก็ไปรับจ้างเก็บจานให้กับเจ้านั้นเจ้านี้คือเราไม่มีสิทธิ์เรียกร้องนะแล้วเก็บให้เขาก่อนแล้วเก็บให้เขาก่อนแล้วเดี๋ยวเขาก็ดูว่าเราเก็บให้เขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาพิจารณาเองว่าเขาจะให้เราเท่าไหร่ถ้าเขาขายดีเขาให้2บาทนะเจ้าละบางทีก็เจ้า1บาท1นะแล้วก็มีเจ้าที่
ป้าเก็บให้ประจำแล้วล้างให้เขาด้วยก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะคือจะแบ่งกันนะมึงล้างร้านนี้นะคือแบ่งกับเพื่อนอ่ะมึงล้างร้านนี้กูล้างร้านนี้คือแบ่งอาณาเขตกันแล้วก็จะให้กินให้ก๋วยเตี๋ยวด้วยแล้วก็ให้ตังค์ด้วยเย็นกลับมาได้มาประมาณถ้าลดลดเลยนะได้50 บาทถ้านักขายดีๆนะ50 บาทแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนขายไม่ดีรุ่นแม่ค้าถ้าคือแม่ค้าขายไม่ดีกูก็ได้ตังค์ไม่ดีไปด้วยก็ได้30 บาท20 บาทอะไรเงี้ยต่อวันก็มาให้แม่ให้หมดไหมก็บางทีก็อมไว้บาท2 บาทอะไรเงี้ยอมไว้อมนะแล้วก็แอบไปฝากธนาคารเพราะสมัยก่อนเนี่ยฝากธนาคารครั้งละ1 บาทกูไม่มีเหี้ยอะไรก็เล่ามึงฟังกันนี่แหละถึงบอกว่าคนเราอ่ะบางคนอีเพนอย่างนั้นอีเพนอย่างนี้แดกประตูครึ่งตัวเรื่องจริงแล้วมั้ยฮะต้องซื้อแดกทิ้งแดกขว้างไงฮะถึงจะโชว์ว่าเป็นคนรวยผู้เหี้ยต้องไปแดกร้านหรูๆกันทุกเดือนเหรอไอ้ยิ่งพวกรอเงินชาวบ้านเขาอยู่เนี่ยไปแดกร้านอาหารเนี่ยกูปิดเลยปิดเลยขนาดกูเมียฝรั่งนะหัวมีรายได้กูทำแดกเองเลยแล้วอะไรที่ประหยัดได้กูก็ประหยัดนั่นแหละชีวิตเงินทองมันของมีค่าทุกบาททุกสตังค์ถึงวันนี้นะจะบอกให้ป้าฉวยโอกาสก็ได้ฟุ่มเฟือยเงินป้าเพื่อนมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ใช่เชิงที่เขาจะช่วยอะไรหรอกคือหมายถึงว่าเขาอยากให้เราเนี่ยสะดวกอีกทางเลือกนึงคือไลฟ์สดเลยไลฟ์สดเลยไม่ต้องมีลิมิตนะป้าจัดเต็มเราก็ไม่ต้องก็ได้มั้งนะก็เอาแบบนะบางทีเนี่ยป้าไปอัพตามร้านกาแฟนะมึงกูก็เคยพูดมึงกูไม่ได้มาอัพที่นี่ตลอดแล้วบางถ้าเกิดมัวแต่อัพตรงนี้นะพอช่วงวันที่20 กว่าเท่านั้นเอ้ยตายห่าเน็ตกูเหลือเท่าไหร่วะนี่เพิ่งวันละ40 กว่าเองเน็ตกูไปครึ่งนึงแล้วกูต้องประหยัดเหรอทำไงออกไปกินกาแฟข้างนอกสิคะมึงกินกาแฟเสร็จทำไงก็อัพคลิปเพราะว่าเวลาเรากินกาแฟเนี่ยที่ไหนมันก็มี Wi-Fi ฟรีถูกไหมคะแต่มันต้องมีที่นั่งใช่ป่ะนั่นแหละวิธีประหยัดเน็ต ทำไมหรอกูขี้เหนียวแล้วมันแปลกหรออีเพนไม่รวยจริงกูไม่รวยจริงก็ได้แต่ไอคนที่มันรวยเนี่ยแล้วมันบอกว่ามันจนเนี่ยแล้วก็ดราม่าน่าสงสารมึงว่าไงเอาตามนี้ก็แล้วกันกูจนกูอยู่อุ้ยแบบกูอยู่แบบรังหนูเลยอ่ะนั่งสงสารกูจะตายแต่ใครอย่าให้อะไรป้านะเดี๋ยวป้าเสียนิสัยป้าไม่อยากเสียนิสัยตัวเองนะคะอะไรที่แบบนะอะไรมันได้ง่ายๆอ่ะมันก็ไปง่ายอ่ะก็ถึงเวลาจะใช้จ่ายอะไรนะต้องนึกถึงตอนเด็กๆนะบาทนึงเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยกูหาบเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวมันมีค่านี้ด้วยนะค่าซื้อน้ำอัดลมเขาว่าตามโรงเรียนนะเขามีน้ำอัดลมที่เป็นขวดแล้วเขาจะเทเป็นแก้วเล็กๆขายเด็กอ่ะถุงเล็กๆอ่ะถุงละบาทเงี้ยขวดนึงก็10 กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยก็ไอ้ผู้ผิดถุงขวดนึงมันจะขายได้10 กว่าบาทแต่ต้นทุนมัน8 บาทสมัยก่อนนะเป็นขวดแก้วไอ้แบบโคกลิตรอะไรอย่างเงี้ยน่ารับจ้างน่าได้ขวด50 ตังค์นะมึงคิดดูสิว่ากูจะหาบขนาดไหนอ่ะมันไม่ใช่โล2กูนั่งนับใครช่วยบอกทีซิใครรู้จักโรงเรียนชุมแสงชนุทิศนะลองคิดดิซื้อจากร้านพี่ทิศใสอ่ะใครรู้จักพี่ทิศใสบ้างอ่ะร้านน้ำแข็งอ่ะเนี่ยเขาก็ขายจนรวยน่ะน้ำแข็งกักละเท่าไหร่วะจำไม่ได้ละ8 บาทบางทีเราก็รับหน้าที่เอาเงินมาจ่ายค่าน้ำแข็งด้วยนะช่วยแม่ค้าน้ำแข็งมาจ่ายสมมติว่าบางทีเราก็เอาไปเป็น10-20 กักให้กับแม่ค้าแล้วก็ไปเก็บตังค์แม่ค้าแล้วก็ไปให้ทางร้านอุ้ยชีวิตกูนี่แบบสุดๆอะแต่กูไม่เคยคิดว่ากูลำบากนะขอให้กูมีงานทำแต่ไปอยู่กับผัวเขาไม่ให้ทำงานอ่ะก็เขาบอกเขาให้เงินเดือนแล้วอยู่กับบ้านอ่ะงั้นกูทำไงเพราะว่าบ้านมันก็งานเยอะบางคนบอกโหเป็นเมียฝรั่งนั่งนั่งนอนนอนไม่อะไรเฮี้ยงานเยอะแยะเลยบางคนเขาคิดว่านั่งนั่งนอนนอนมั้ง
ึงคิดว่าบ้านมันจะสะอาดเองเหรอบางคนโอ๊ยเป็นขี้ข้าเขาเอาไอ้เหี้ยกูอยู่ไหนกูก็ต้องทำงานบ้านหรือมึงอยู่บ้านมึงไม่ได้ทำงานบ้านซุกหัวนอนฝุ่นมามึงก็ปล่อยไปอย่างนั้นอีบ้าชื่นใจคือเราจบจากบดินทร์เดชาคือเด็กคนนี้จบครั้งแรกเลยบดินทร์เดชาแล้วก็ต่อธรรมศาสตร์ตีธรรมศาสตร์โทมหิดลนะเขาก็ยังขายไก่ย่างไอ้พวกที่ดูถูกคนขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะกูรู้นะว่าใครแล้วคนที่มึงดูถูกกูก็รู้นะว่าใครมึงรู้ไหมคะว่าคนขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาบริจาคทีละ10ล้านนะคะเข้าใจไหมก๋วยเตี๋ยวที่ว่าเนี่ยมันก๋วยเตี๋ยวเมืองนอกค่ะก๋วยเตี๋ยวซานฟรานค่ะดูโทรเขามึงก็เดือนเท่าไหร่อ่ะอีพวกที่จบมาสูงๆต้องดูถูกคนเนี่ยมันเป็นเหี้ยอะไรวะกูไม่เข้าใจจริงๆว่ะเฮ้ยไม่รู้สิเอามาให้ฟังแล้วป้าก็เล่าให้พวกคุณฟังนะว่าป้าเนี่ยเป็นคนที่แล้วป้าก็ได้ความคิดจากหลวงพ่อพยอมที่พูดว่ากินง่ายอยู่ง่ายถูกใจมนุษย์สิ้นสุดปัญหาสบายใจตลอดเวลาเราไปอยู่ใกล้ๆใครใครคนเขาก็สบายใจหมายถึงว่าสมมุติว่ารับเราอย่างกับป้าไปเที่ยวบ้านลูกอะลูกไม่เคยจะต้องมานั่งคิดอุ้ยเพนจะอยู่ได้ไม่นออะไรเงี้ยกลัวหรอป้าหรอโซฟาก็นอนได้ค่ะตอนหลังๆเนี่ยจากสามีเนี่ยแอบยากเล็กๆเนี่ยตอนหลังง่ายเลยวันเพนฝึกค่ะเธอก็แค่นอนตื่นหนึ่งนะไม่ยากอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเรานอนพักกันเลยไม่ต้องไปนอนหัวจะบอกให้นะหัวป้าเนี่ยเมื่อก่อนแกติดหรูนะคืนเดียวกูก็นอนโรงแรมอะไรประมาณเนี้ยโอ๊ยไม่อยากพูดแต่กว่าแล้วเราจะแบบว่าเราเขาเรียกว่าอะไรอะเอางี้ง่ายการเมื่อก่อนนั่งบิสเนสคลาสอะมึงตอนหลังเรานึกที่รักเงินค่าบิสซิเนสคลาสน่ะถ้าเก็บไว้เนี่ยมันใช้ได้ตั้งเยอะนะเธอก็ลองนั่นสิปรึกษากับบริษัทว่ารับเป็นเงินได้มากอะไรอย่างเงี้ยพอเขาให้อ่ะเอาเก็บสินั่งอีโคโนมีสมัยก่อนก็ซื้อให้กูก็นั่งบิสซิเนสแต่กูมานั่งคิดเฮียบิสซิเนสกับอีโคโนมีมันต่างกันยังไงวะมันต่างตรงที่ว่ากูแดกได้ทั้งคืนแล้วกูกินกูไม่ใช่คนกินเยอะอย่างนั้นเนี่ยก็พอดีเราเป็นคนกินง่ายเนี่ยนะมันจะดีกับพวกที่ดื่มเฮ้ยแต่ดื่มเขาก็มีลิมิตนะเขาไม่ได้ให้แบบโอ้จัดเต็มไม่ได้เขาไม่ให้หรอกเขาให้พอดีนะคะแต่ถ้ามึงกินได้น้ำส้มนะเขาก็แจกทั้งคืนแหละแต่กูเวลากูขึ้นเครื่องกูก็ตีซีกับพวกแอร์ได้น้ำเป็นขวดเลยนะเพราะว่าเวลาเราอยู่บนเครื่องเนี่ยยันยาวๆอ่ะเราจะสูญเสียน้ำไงแล้วเราก็ไปขอเขาบ่อยๆมันเหนื่อยเนาะแต่ป้าก็จะมีแก้วส่วนตัวนะขึ้นเครื่องคือเขาไม่ให้เอาลิควิดใช่ไหมขึ้นแล้วก็เอาแก้วเปล่าเราไปแก้วเราแก้วส่วนตัวแล้วก็มีฝาปิดเหมือนแก้วกาแฟป้านั่นแหละแล้วก็คอยขอน้ำเขาก็ขอจิบไปเรื่อยๆเงี้ยเล่าให้ฟังไม่มีเหี้ยอะไรคุยหรอกวันนี้จริงๆมันมีข่าวคุยนะแต่เดี๋ยวป้าเหนื่อยเลยอะวันนี้เพราะว่าบันทึกเทปไปแล้วพอเอาลงเอาซิมออกมาลงคอม10จิกะไบต์วันเพ็ญรับบ่ได้ค่ะวันเพ็ญรับบ่ได้วันเพ็ญรับบ่ได้นะคะคือป้าต้องใช้อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่อย่างนี้แหละค่ะมันสะดวกดีนะแพงคือความสะดวกมันก็ต้องมากับความแพงแต่ถ้าเรารู้จักใช้รู้จักเขาเรียกว่าประหยัดนะหรือว่ารู้จักการที่ว่าย่อไฟล์คือย่อแล้วอะย่อสุดๆบางอย่างมันย่อไม่ได้อะบางทีไฟล์ไม่รองรับอีกโอ้โหกูเยอะนะแต่ก็ต้องทำให้มันเหมือนเราใช้เงินเดือนอะไม่ใช่ใช้ต้นเดือนหมดปลายเดือนไม่มีเลยเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับป้าเนี่ยอันเนี้ยวันที่25เน็ตหมดอยู่ระหว่างเดินทางด้วยกูเดี้ยงเลยถามว่าทำไมอ่ะมีเน็ตต้องการคุยกับเพื่อนๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราคุยไม่ได้
พอไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยไลน์เลยก็ไม่ใช้ไม่ได้แล้วนะใช้ไม่ได้สักอย่างแล้วยิ่งไปอยู่แบบเขาเรียกว่าอยู่ระหว่างการเดินทางนะโอ้โหไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่าตอนเน็ตหมดเจ็บปวดจริงกูเล่ามึงฟังเนี่ยก็เรื่องจริงแล้วเป็นไงหรอนะบางคนก็บอกว่ามึงเอาที่มึงพูดแล้วมึงสบายใจนะถ้ากูอยู่เป็นที่เป็นทางเหมือนคนอื่นเขาอะกูก็คงต้องใช้เน็ตบ้านเพราะเน็ตบ้านเนี่ยมึงจะใช้ไปเท่าไหร่แล้วมันก็เสียถูกกว่ากูตั้งเยอะดูเฉยไม่มีอะไรมากอ่ะนะคะสวัสดีกันแล้วกันเพราะว่าป้าก็คุยมา40กว่านาทีนะคะก็วันนี้ไลฟ์สาระแล้วอาจจะไม่รู้ว่าจะบอกไม่ได้ว่าจะมีสาระหรือเปล่าก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวก็ออกไปกินกาแฟไงจะไปยากอะไรร้านกาแฟทุกร้านมีอินเทอร์เน็ตไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีใครเขานั่งหรอกค่ะนะคะแต่เราก็น่ารักไงถ้าจะนั่งร้านเขาเราก็ต้องสั่งกาแฟมันก็เป็นเรื่องปกติอะถูกไหมนะคะเพราะที่ไหนแต่ว่าบางที่นะที่ชิงอ่ะเขามีแบบไฟฟรีจริงๆเลยคือมึงเข้าปุ๊บสัญญาณเข้าดึ๋งดึ๋งดึ๋งอย่างเงี้ยโอเคนะก็แล้วแต่ก็แล้วกันเล่าให้ฟังแล้วก็เกรงใจคนที่เข้าใจเพิ่มอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้เสียนิสัยป้าเดี๋ยวจะใช้ฟุ่มเฟือยไม่ดีเราต้องฝึกตัวเองเดี๋ยวจะฟุ่มเฟือยอัพเรื่อยๆกูไลฟ์สาระกูก็อัพไม่ได้เงินทั้งนั้นบาทสลึงก็เงินไม่ใช่เงินเรายิ่งน่าจะต้องเขาเรียกว่าอะไรสังวรไม่ใช่ไอ้เงินเพื่อนคือเพื่อนเขามีฐานะกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อนเขามีฐานะอ่ะเขาอยากจะทิปอ่ะเขาจะจะติ๊บอ่ะเข้าใจป่ะแต่กูไม่ให้ติ๊บเดี๋ยวเคยตัวไม่ใช่เพื่อนนะตัวกูนี่แหละจะเสียคนนะเล่าให้ฟังแค่นี้พอคุยกันรู้เรื่องละชอบไหมที่คลิปมาเปิดให้ฟังเนี่ยจากคนรวยขับเบนซ์นั่งเบนซ์ไปโรงเรียนเราเรียนที่บดินทร์เดชาโอ้ยบดินทร์เดชาโรงเรียนลูกคนรวยแล้วก็ต่อที่ธรรมศาสตร์ปริญญาตรีนะช่วงปอช่วงที่เขากำลังวัยรุ่นอ่ะจากเขาเป็นคุณหนูอ่ะแล้วก็มาเป็นลูกของคนปิ้งไก่อย่างเงี้ยมึงคิดดูดิแต่เขาก็เห็นไหมไม่อายทำเงินตอนแรกก็ยังอายอยู่ยังไม่ชินแต่ป้าจำได้ว่ากูอายเรื่องทำมาหากินไหมก็ไม่เคยเพราะมันชินแล้วอ่ะก็ออกจากโรงเรียนแต่ก่อนนี้ยังไม่ได้ไปก่อนไปโรงเรียนน่ะต้องช่วยแม่นึ่งขนมรู้จักขนมหน้าผักกาดไหมพวกที่มีเป็นแป้งข้าวเจ้าอ่ะนึ่งแล้วก็เวลาเปิดก็ต้องให้มันโบ๋ลงไปบลุ้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กรีดหน้ามันแล้วก็ใส่ผักกาดเค็มลงไปพร้อมกระเทียมนิดนึงน้ำมันกระเทียมแล้วก็น้ำตาลอะไรวะน้ำตาลสีลำโรยเนี่ยเขาเรียกขนมหน้าผักกาดบ้านกูอำเภอชุมแสงคนเขารู้จักกันนั่นแหละต้องนึ่งขนมก่อนพอหลังจากออกจากโรงเรียนป.4ก็ขายให้เพื่อนๆกูยังจำได้มีเพื่อนกูโกงกูไปบาทนึงเนี่ยไอสัตว์แค่50ถ้วยละ50ตังค์ไอ้เย็ดแม่งยังโกงกูไปตั้งบาทนึงแล้วก็เลือกอันสวยๆแดกด้วยนะไอ้เหี้ยกูยังจำไม่ลืมเลยนะมองใครที่เคยโกงกูอ่ะบาทนึงอ่ะจำได้เลยนะมันยิ่งใหญ่สำหรับกูนะมองแม่งไอ้เหี้ยคนแบบนี้มันมีอยู่จริงว่ะอยากได้ของคนอื่นฟรีๆไงถ้าเออมึงมาช่วยกูล้างถ้วยขนมหน่อยนะไอ้สัตว์กูจะไม่ว่าสักคำเลยให้แดกฟรีได้ไอ้เหี้ยแดกคือเราขายเด็กนักเรียนอ่ะเราก็ให้เขากินก่อนใช่ป่ะเดี๋ยวเขาก็จ่ายตังค์เราถ้วย50ตังค์เองนะไม่ใช่ถ้วยละบาทนะถ้วย50ตังค์ใช้ถ้วยตะไลอย่างเงี้ยดูดิแม่งยังกองกูเหมือนเอาเปรียบคนทำมาหากินน่ะกูไม่ชอบคนที่ทำกูไม่รู้เป็นอะไรกูฝังหุ่นค่ะ
กับคนที่เอาเปรียบคนอื่นกินแรงคนอื่นกูรู้นะกูรู้ว่าเวลากูพูดอะไรมานี่แม่งโดนหมดแค่นี้แล้วกันกูไม่อยากพูดเยอะเก็บคอนะคะสวัสดีเอ๊ะเมื่อกี้กูสวัสดียังวะอีพวกที่มาด่ากูอะว่ากูบ้าแล้วไงเอาที่พวกมึงสบายใจนะแหมมาว่ากูหญิงเสียสติแล้วไงต่อหรอฝากบอกหน่อยนะไอ้พวกในไลน์อ่ะที่เอารูปลูกกูที่ใส่บิกินี่มาด่าไอ้คนวางน่ะใจต่ำมากเลยนะมึงก็รู้นะว่าเมืองนอกเนี่ยบิกินี่มันเรื่องธรรมดาลูกกูกับผัวเขาอ่ะเขาถ่ายกันน่ะมันไม่ได้เรื่องแปลกเลยเขาอยู่ริมทะเลกันน่ะมึงเป็นอะไรกันมากไหมผู้ใหญ่อ่ะที่ทำแบบเนี้ยไม่ดีนะไม่ดีเลยเข้าใจป่ะเพราะกูไม่ได้รู้สึกอะไรเข้าใจป่ะหุ่นไม่ดีจริงใส่ไม่ได้นะบิกินี่อ่ะค่ะนะคะเพราะว่าอู๋มึงก็นึกเอากันแล้วกันถ้าเกิดว่าหุ่นไม่ดีอ่ะมึงต้องใส่วันพีชถ้าหุ่นดีๆเหมือนนาฬิกาทรายอย่างเงี้ยทูพีชสวยมากอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะแล้วคนที่กูเนี่ยหุ่นดีนะไม่ใช่พูดไม่ดีกูจะบอกให้มึงฟังอุ๊ยเล่าอีกแล้วไม่จบสักทีแต่ไม่มีใครเคยเห็นกูใส่บิกินี่หรอกกูไม่ให้ผัวกูถ่าย เล่นน้ำด้วยกันได้แต่ห้ามถ่ายกูอายกูเป็นคนขี้อายเมื่อก่อนเนี่ยไม่กล้าใส่นะบิกินี่เนี่ยจะบอกให้นะกูใส่เต็มตัวแถมมีกระโปรงพร้อมผัวบอกว่าเธอกูท้องลายเฮียมึงก็ลองนึกซิว่าคนท้องลายใส่บิกินี่ผัวกูว่าไงรู้ป่ะที่รักจะบอกอะไรอย่างนึงนะเธอท้องลายกระเทยทำไม่ได้เขาจะได้รู้ว่าเธอไม่ใช่กระเทยแสดงว่ากูเหมือนกระเทยมาก่อนเนี่ยกูขำตัวเองอ่ะกูเหมือนกระเทยคลิปนี้ถือว่าไร้สาระเล็กๆน้อยๆนะเข้าใจป่ะผัวบอกว่าท้องลายเนี่ยกระเทยทำไม่ได้คือการที่มีท้องลายเนี่ยแน่นอนไม่ใช่กระเทยนะกูว่าจะด่ากระเทยสักหน่อยนะจะด่าเสรีวงมนทาเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าจะด่าวันไหนดีก็ด่าแน่นอนแหละไปด่าคนอื่นว่ารสนิยมต่ำไปดูถูกคนอื่นเขาอะตัวเองรสนิยมสูงไตห่าล่ะแค่เรียนสูงกว่าคนอื่นหนึนึกว่าตัวเองเหนือมนุษย์มั้งเนี่ยกูพูดมานะไอเสรีวงมนทาโดนเลยนะมึงนะไอดูถูกคนอื่นไอสัตว์ตัวเองก็หัวล้านปกปิดกูก็ไม่ว่าหรอกรูปลักษณ์คนอะแต่มึงก็ไม่ควรไปดูถูกความคิดของวัยรุ่นนะเข้าใจไหมเดี๋ยวกูจะมาด่ามึงวันหลังจัดเต็มจัดหนักเอารูปมึงมาลงด้วยตอนที่มึงเอาสูทชุดสีชมพูใส่เนี่ยกูนึกว่าอะไรวะกูนึกว่าร่างทรงที่เขาลำโหอ้วนอย่างยิ่งกว่าขุนช้างอีกมีว่ามาว่าเด็กป้าไม่ว่าเด็กนะเด็กที่ขยันขันแข็งเนี่ยอย่างเด็กคนนี้ต้องเอามาชมให้ฟังเนี่ยอายุต้อง20กว่าเองเป็นอายุน้อยร้อยล้านแล้วแต่มันมีอายุน้อยบางกลุ่มนะแม่งยังจะคิดจะแบมือขอเงินคนอื่นอยู่อย่าให้กูพูดถ้ากูพูดบอกแค่นี้กูไม่พูดหมดนะจะบอกให้กูมีรู้เรื่องเยอะกูไม่อยากพูดพอแล้วพูดมากเจ็บคอพอเจ็บคอแล้วก็ต้องกินน้ำเปลืองอีกชื่นใจไม่มีแรงแล้วอะเมื่อกี้พูดไป40 30 40นาทีแล้วแล้วปรากฏว่าคลิปใช้ไม่ได้ใหญ่เกินต้องมาใช้เว็บแคมเหมือนเดิมว่ายไปที่เท่าไหร่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกบ๊ายบายนะตาแอนพบกันในคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้ะ